ก็สวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับผมจะมากับคอร์สที่ชื่อว่า Revit Master Master Revit Tips and Tricks นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำฟาคลิปนะครับฟาคลิปหรือว่าจะเรียกว่า Depth Clipping ก็ได้นะครับมาดูคืออะไรเนาะคือตอนนี้เรามีโมเดล3มิติง่ายๆนะครับที่มีหลังคาแบบนี้นะครับแล้วก็มีหลังคาโค้งด้วยนะครับเพราะว่ามันจะเห็นชัดเลยหลังคาโค้งตอนเล่นเรื่องฟาคลิปนะครับ Depth Clipping นะครับโอเคก็เดี๋ยวผมเปิดforplan นะเปิด forplan ผมจะปรับ view length นะ VR นะผมจะปรับ view length เนี่ยให้มันเป็นให้มันมองเห็นชั้นหนึ่งด้วยอันนี้คือหลังคาเราใช่ไหมครับเนี่ยหลังคาโอเคทีนี้นะครับดูประกอบ 3D นะดูประกอบ 3D ก็คือตอนนี้เรามองจากเดี๋ยวผมจะเปิดเซานะครับเปิดเซากับ 3D ดีกว่า UTZA โอเคทีนี้เราจะเห็นว่านะครับไอหลังคาเราเนี่ยหลังคาก็คือชิ้นนี้ถูกไหมฮะหลังคาคือชิ้นนี้ขอบด้านบนสุดเนี่ยขอบด้านบนสุดเดี๋ยวผมทำเส้น reference plane ไว้หน่อยดีกว่า RP ขอบข้างบนสุดมันจะอยู่ประมาณนี้เส้นประมาณนี้ซึ่งถ้าดู elevation นะครับเนื่องจากมันโค้งเนาะประมาณ 6,300 ถูกไหมจำไว้นะอันนี้ EL เนี่ยประมาณใน 6,300 นี่แหละ6250 6,300 โอเคทีนี้ไอ้เจ้า view south เนี่ยนะครับลองดูที่ช่อง property เนาะมันจะมีในส่วนของที่เรียกว่า far clipping อยู่นะครับ far clipping อยู่มันคืออะไรนะครับมันคืออะไรผมขอเปิดแปลนคู่ไปด้วยนะครับเปิดแปลนคู่ด้วยวิวเซาเนี่ยมันมาจากไอ้เจ้านี้นะครับลูกน้ำเอลิเวชันเนี่ยถ้าเราลองคลิกดูนะครับลองคลิกดูมันก็จะเห็นเส้นนี้แล้วก็บอกว่ามันมองจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนถูกไหมครับทีนี้ถ้าเราปรับนะครับตอนนี้ผมคลิกที่เจ้าลูกน้ำนี้ถ้าเราปรับให้มันโชว์นะครับโชว์ครอบรีเจียนไม่ใช่โชว์ครอบรีเจียนวิซิเบิลด้วยแล้วก็ครอบวิวด้วยก็จะเห็นว่าไอ้ครอบวิวไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าเขาปรับตัวนี้ครับฟาคลิปปิ้งเป็นโนคลิปโนคลิปก็คือตัดยาวเลยวิ่งทะลุยาวเลยครับก็คือมันจะมองตั้งแต่หน้าบ้านจนถึงหลังบ้านทะลุยาวเลยมันทำให้เรามองเห็นหลังคาทั้งหมดทีนี้ถ้าเราลองสมมติว่าเราลองเอาโต๊ะไปวางไว้ตรงนี้โอเคอันนี้เอาไปไว้ชั้นหนึ่งแล้วกันโต๊ะอยู่หลังบ้านนะเห็นไหมครับถ้าผมลองปรับโหมดเป็น wireframe นะนี่มองเห็นไปถึงโต๊ะเลยนะครับก็คือมันก็จะวิ่งนะครับระยะการมองเห็นจะวิ่งจากหน้าบ้านจุดทะลุสุดเลยนะครับสุดเลยเพราะว่ามันไม่มีคลิปนะครับไม่มีคลิปแต่ถ้าเราปรับ no คลิปนะครับเราปรับเป็นลองปรับเป็นคลิป with outline ลองดูนะครับคลิป with outline จะเกิดอะไรขึ้นก็คือถ้าดูจากสัญลักษณ์รูปเนี่ยก็คือมันจะตัดแต่ว่ามันจะไม่มองไม่เห็นเส้นณจุดตัดนะมันจะมองไม่เห็นเส้นณจุดตัดโอเคดูทีนี้เราจะเห็นไอ้เส้นปากสีฟ้าเนี่ยเป็นขอบเขตที่รูปด้านเสาเนี่ยมองเห็นนะครับเป็นขอบเขตที่รูปด้านเสามองเห็นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเปิดครอปวิวไว้ด้วยนะเปิดครอปวิวไว้ด้วยเนี่ยถ้าผมเลื่อนมาข้างหน้าจะเห็นไหมหลังคาจะไม่เห็นสันหลังคาละเพราะเส้นหลังคาอยู่สีเขียวนี่ถูกไหมนี่แล้วก็พอเราคลิปวิดเอาท์ไลน์เนี่ยมันก็จะมองไม่เห็นเส้นหลังคาเพราะหลังคามันเป็นโค้งเนื้อไหมครับย้อนกลับไปดูสามมิติเนี่ยหลังคามันเป็นโค้งเนี่ยมันก็คือจะมองไม่เห็นเส้นหลังคาณจุดตัดนั่นเองเนี่ยเวลาสมมติว่าเราตัดเซกชันใช่ไหมครับเนี่ยถ้าเป็นใน 3D มันจะมองเห็นเส้นณจุดที่มันตัดนึกออกไหมแต่พอเป็น elevation แล้วเราไม่ใช้คลิป with outline เราใช้คลิป with outline มันก็จะไม่เห็นเส้นกลับกันเนาะถ้าเราใช้คลิป with line นะครับกดโอเคเนี่ยมันจะเห็นเส้นถึงแม้ไม่ใช่เส้นบนส่วนหลังคาแล้วกันก็คือตัดเห็นตรงไหนก็คือเอาตรงนั้นว่าอะไรประมาณนี้นะครับก็หวังว่าจะเข้าใจเรื่องเจ้าตัวฟาคลิปนะครับหรือว่าบางทีเขาใช้คำว่า depth clipping ก็ได้นะคือด้านลึกอะด้านลึกว่าจะมองเห็นใกล้ๆแค่ไหนเราปรับโดยใช้เจ้าตัวนี้ก็ได้นะครับคลิปตัวนี้หรือว่าจะมาปรับตัวนี้ก็ได้นะแล้วแต่เราอะไรเงี้ย25000ถ้ายืดไปก็ไปเห็นหลังบ้านนู่นเห็นโต๊ะด้วยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็หวังว่าจะเข้าใจเรื่องฟาคลิปปิ้ง
นะครับหรือว่า depth clipping มากขึ้นก็ลากันไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ